จ้งในบ้านฮะครับ 19.9 ครับไปครับ 19.9 สวายล้วนๆครับครับสวายใส่งามครับใส่ใส่เงิน 5,000 ด้วยครับครับอันไปบ่อาจารย์สำรานก็เป็นสวายเงิน 10,000 ครับมื้อนี้อาจารย์สำรานเพิ่นก็ไปเอาน้ำก็เลยให้เพิ่น100กิโลเป๊ะเลยครับเดี๋ยวตูนกันครับรถแล่นไปบ่ไกลครับจากขอนแก่นไปฮอดหม่องมันจักกว่าจัก100กิโลอันสิให้หมู่กลับขึ้นมาสิหามันดาเมียพออยู่ก็เลยให้มันพ่ออย่าอย่าใจกันไปครับมันห้อนบ่ครับป่าป่าบ่เข้ามันห้อนกินน้ำเหมือนกันมันบ่แม่นมันห้อนมันป่าบ่ทันได้ใหญ่พ่อผมก็เลยคัดออกแต่ซุมมันใหญ่นั่นน่ะซุมหน่อยกระเกี่ยวมากในแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงต่อไปกันครับเฉพาะสวายได้นี่ครับอันเดียวปลาจีนก็ใส่หนึ่งจุดห้าแล้วสร้างการมาได้แล้วครับปูแล้วล้อสองเมตรครับบ่เป็นงั้นสร้างแค่ครับปลาจีนสร้างแค่ของผมจบวันที่เก็บผมก็แปลกอัดมาลงอีกมาตอนมาลงปลาแดงปลาแดงหนึ่งเมตรหรือว่าบ่บ่ว่าคันผสมกันมันเป็นเม็ดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มีครับมีแต่ปลานักเลงนะครับนี่เดี๋ยวก็แทงกันแล้วครับเดี๋ยวก็แทงกันแล้วเออพอหูดังตึงนี่วะ 17.8 ครับไป 17.8ครับสำหรับปูหมักอัดของใหญ่นี่ได้อัดมันแน่ครับครับเอาลงเพิ่นก็ฝนทับเพิ่นหาพื้นที่ครับร้อยถั่วบอเลยครับเดี๋ยวก็พ่อเจ้าทินปลาถึงจะบ่มีทีมงานจอบลอยเดี๋ยวก็พี่ทีมงานจอบลอยว่าครับมาซอยครับเป็นทีมมาซอยดูแลป่าครับมาดูแลป่าเฮ้ากับงามขึ้นเพราะญาติมันรักนี้มันเอาดังกัดไปครับชุ่มมือหนึ่งครับว่าเป็นเก้าดูตัวช่างให้หน่อยครับ 12.2ครับป้าย 14.2 ครับต้องให้มันมีหลากหลายป่าครับปูหลงคนบอกเก่งป่าเจ็ดเจ่งสบายก็ให้เพิ่นได้เล่นน้ำครับปูหลงคนเจ่งบอกเก่งสบายเจ่งถ้าป่าเจ็ดก็ได้เล่นครับผู้ลงคนก็มักจระเม็ดครับมักท่าท้ายกับพุ่มพุ่มครับมักท่าท้ายครับเบ็ดบ่ถึงนี่เอาไว้อยู่นะครับจระเม็ดนี่ครับเธอพกใบมีดฝนมาโดยตรงเลยโอ้สบายใส่งามครับไม่ผิดนะ 13.3 ครับ 13.3 ปลายครับครับสบายใส่เงิน 5,000 ครับโอ้ดีๆมาแล้วพูดถึงมาเทศป่าดีมากครับผมเดี๋ยวนี้ลงทุ่งแมทอยู่เนี่ยมาทุ่งแมทนี่ในบ้านนี่อ๋อเอกยาละเม็ดมาบ้านมีตายวะพี่ตายวะบ่พี่ตายเองเดซินกะโลคนคนคนที่ตายดิแต่ว่าบักอันกะฮู้หน่อยมันเหงาป่าตรงนี้ดิน้ำบ่แล้วก็ช่าง2จิต2ใจทั้งอยากได้มามันใหญ่หรอแม่อยากได้มาด้วยได้จักโอ้ตัว10ตัวอันนี้ได้บักเก่งบักใหญ่นี่เรามาอยู่นี่มันประมาณ3ไส้4นี่ครับ
จะละมิดโอ้โหน้องก็เห็นดีเว้ยน้ำเปิดน้ำบอกก่อนครับ